ค้าและมือสังหารในจักรวาลของจอห์นวิกนั้นมีอยู่นับมีถ้วนแต่ละคนล้วนมีศิลปะการต่อสู้และอาวุธที่ตนเองถนัดแตกต่างกันออกไปแต่จะมีสักกี่คนที่สามารถเทียบชั้นกับจอห์นวิกได้สวัสดีครับผมทกเถียงคลิปนี้เป็นการจัดอันดับนักฆ่าที่เก่งกาจที่สุดในจักรวาลของจอห์นวิกทั้ง4 chapter ครับก่อนอื่นต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าใน10อันดับนี้จะไม่มีจอห์นวิกอยู่ในลิสต์เพราะอย่างที่เรารู้กันว่าเขาแทบจะไร้เทียมทานในจักรวาลนี้เพราะงั้นผมจึงใช้เขาเป็นบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบว่าใครที่มีดีกรีใกล้เคียงกับเขามากที่สุดแม้จะมีมือสังหารมากมายที่ปรากฏออกมาแต่เราจะเลือกนักฆ่าที่เก่งที่สุดเพียง10อันดับเท่านั้นครับก่อนที่จะไปจัดอันดับกันผมอยากจะขออะไรบางอย่างจากเพื่อนๆเหม็นบอก3อันดับแรกนักฆ่าที่เพื่อนๆคิดว่าเก่งที่สุดในจักรวาลของจอห์นวิกได้ไหมครับเพราะผมอยากจะรู้ว่า3อันดับแรกที่เพื่อนๆเม้นมาเนี่ยมันตรงกันกับของผมหรือเปล่าเอาล่ะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันครับว่านักฆ่าเหล่านี้จะอยู่ในลำดับที่เพื่อนๆคาดหวังกันเอาไว้ไหมอันดับที่10คิวลาคิวลาฮาแคนเป็นหนึ่งในสมาชิกของสภาสูงและเขาก็เป็นหัวหน้าแก๊งฝังเยอรมันเขามีอำนาจและธุรกิจผิดกฎหมายมากมายคิวลานอกจากจะมีเหล่าลูกน้องที่คอยคุ้มกันแล้วเขายังมีมาคีที่คอยคุ้มกลาหัวอีกด้วยความบ้าบิ่นและการเสี่ยงดวงนั้นเป็นสิ่งที่เขาโปรดปรานแม้ว่าเขาจะชอบเล่นเกมและพนันกับความตายแต่ใช่ว่าเขาจะไม่สามารถต่อสู้กับนักฆ่าคนอื่นๆได้ทักษะการต่อสู้ที่เขาใช้นั้นเท่าที่ปรากฏออกมาจะมีเทควันโดและยูโดคิวลามีพละกำลังที่มหาศาลและอึดมากๆแต่ทว่ารูปร่างที่หนาพึกของเขาก็ทำให้เขาเชื่องช้ามากๆเช่นเดียวกันอาวุธปืนที่เขาใช้จะเป็นแบบลูกโม่แต่ความแม่นยำนั้นไม่ได้ปรากฏออกมาในภาพยนตร์ในจุดนี้การที่เขาสามารถล้มจอห์นวิกได้เพียงไม่กี่หมัดบวกกับองค์ประกอบต่างๆมันก็ทำให้เขาได้อันดับที่10ไปครับอันดับที่9โซเฟียอัลอัสซอร์เราได้เห็นดีกรีการต่อสู้ของเธอมาแล้วในจอห์นวิกแชปเตอร์ที่3ทักษะการต่อสู้ของเธอคล้ายกับจอห์นวิกมากๆครับเป็นสไตล์กันฟูความแม่นยำในการยิงเข้าเป้าของเธอนั้นมีมากถึง 95% และกว่า 50% นั้นโดนที่หัวแม้ว่าความแม่นยำของเธอจะอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากพอสมควรแต่ความไวในการต่อสู้นั้นยังถือว่าช้ากว่ามือสังหารคนอื่นๆมากแต่เธอก็มีสัตว์เลี้ยงมาช่วยคอยซัพพอร์ตในส่วนนี้ซึ่งก็ถือว่าช่วยได้มากพอสมควรครับทักษะทั้งหมดที่เธอได้โชว์ให้เราเห็นนั้นมันจึงทำให้เธอในอันดับที่9ไปครับอันดับที่8อากิระจิมาสุลูกสาวคนโปรดของโคจิผู้ดูแลเดอะคอนติเนนทัลสาขาโอซาก้าอากิระนั้นเธอเป็นคนที่อ่อนโยนแต่ในคราวเดียวกันเธอก็ดูน่าเกรงขามเธอเป็นมือสังหารคนหนึ่งที่มีศิลปะการต่อสู้ที่โดดเด่นอาวุธหลักในการต่อสู้ของเธอนั้นจะเป็นอาวุธจำพวกสไตล์นินจาเช่นธนูมีดสั้นดาบกระจายดาบคาตานะแต่ถึงอย่างนั้นอาวุธจำพวกปืนเธอก็ใช้มันได้อย่างคล่องแคล่วความว่องไวในการต่อสู้ของเธอนั้นอยู่ในระดับที่ไวมากเธอสามารถปลิดชีพศัตรูที่แข็งแกร่งอย่างกองทัพของมาคีได้อย่างรวดเร็วอากิระถือว่าเป็นมือสังหารที่น่ากลัวมากๆคนหนึ่งในจักรวาลของจอห์นวิกแต่ในตอนนี้ประสบการณ์และความแข็งแกร่งของเธอยังถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับมือสังหารคนอื่นๆแต่ในอนาคตเธออาจจะอยู่ในลิสต์ของมือสังหารอันดับต้นๆก็เป็นไปได้ครับอันดับที่7โคจิจิมาสุแน่นอนว่าการที่คุณจะดูแลเดอะคอนติเนนทัลได้นั้นคุณจะต้องมีทักษะที่รอบด้านมากมายโคจิเขามีวิธีคิดและการฝึกฝนเหล่าลูกสมุนแบบวิธีของซามูไรและวิธีการต่อสู้ของเขานั้นก็เห็นได้ชัดว่าเขาต่อสู้แบบซามูไรที่มีความสุขุมและว่องไวมากๆในคราวเดียวกันคมดาบที่เขาได้ฟาดฟันลงไปในแต่ละครั้งนั้นแทบจะปลิดชีพของศัตรูได้ทันทีแม้ว่าโคจิจะชอบใช้อาวุธแบบดั้งเดิมแต่เขาก็มีทักษะในการใช้ปืนที่ไม่เป็นรองใครและความแม่นยำของเขาแทบจะเทียบได้กับจอห์นวิกแต่ด้วยอายุและความห่างจากการต่อสู้มานานพอสมควรโคจิจึงได้รับอันดับนี้ไปครับหากช่วงที่เขาหนุ่มกว่านี้และยังเป็นมือสังหารอยู่บางทีเขาอาจจะอยู่ในลิสต์อันดับต้นๆก็เป็นไปได้ครับอันดับที่6มิสเตอร์โนบอดี้นั้นถือว่าเป็นตัวละครลับที่ถูกยัดเข้ามาแบบมีเงื่อนงำแต่เขาก็ครบเครื่องมากๆในจักรวาลของจอห์นวิกเขามีทักษะระดับสูงรอบด้านไม่ว่าจะเป็นการสะกดรอยตามการรอบเร้นการสังหารศัตรูจากระยะไกลการต่อสู้ระยะประชิดแบบ MMA แต่ทว่าเท่าที่เห็นตอนที่เขาต่อสู้ด้วยมือเปล่ามันดูเทอะทะไปหมดเพราะทั้งชุดเกราะและอาวุธของเขาแทบจะแบกมันไว้ตลอดเวลาแต่ทว่าความเทอะทะนั้นมันก็ทดแทนด้วยสุนัขคู่ใจของเขาส่วนอาวุธที่เขาใช้มักจะเป็นอาวุธจำพวกปืนคลาสสิกไม่ว่าจะเป็นแบบลูกโม่และค้านเวียงที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับทุกภารกิจแต่ปืนจำพวกที่เขาใช้มันก็ยิงได้ไม่กี่นัดและใช้เวลารีโหลดค่อนข้างนานความแม่นยำของมิสเตอร์โนบอดี้ถือว่าใกล้เคียงกับจอห์นวิกมากเลยทีเดียวแต่สิ่งที่เป็นไม้ตายของเขาจริงๆเลยก็คือข้อมูลเขาแทบจะมีข้อมูลของทุกองค์กรและนักฆ่าที่มีค่าหัวสูงๆหลายคน
ในอนาคตหากเขาโชว์สกิลต่างๆได้มากกว่านี้เขาอาจจะอยู่ในอันดับต้นๆก็เป็นไปได้ครับอันดับที่5แคสเซียนแคสเซียนเขาปรากฏตัวออกมาในแชปเตอร์ที่2เป็นลูกน้องระดับเทพมือขวาของจีอานาเขาเป็นมือสังหารที่มีอุดมการณ์แนวแน่เฉกเช่นจอห์นวิกเขาจะไม่หยุดจนกว่าทุกอย่างจะจบแคสเซียนเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่น่าเคารพและน่าเกรงขามในกลุ่มของนาคาเขายึดถือกฎของสภาสูงเป็นที่ตั้งและจงรักภักดีต่อผู้บัญชาการของเขาเป็นอย่างมากอาวุธที่เขาใช้นั้นจะเป็นปืนพกมีดสั้นและทุกอย่างที่สามารถแปลเปลี่ยนเป็นอาวุธได้ศิลปะการต่อสู้ของเขาก็ถือว่าไม่เบาครับตอนที่เขาสู้กับจอห์นวิกเขาได้ใช้ทักษะการต่อสู้แบบ MMA จนทำให้จอห์นวิกเกือบเอาตัวไม่รอดเหมือนกันครับพละกำลังความแข็งแกร่งและความว่องไวนั้นถือว่าไม่แตกต่างกับจอห์นวิกเลยครับอยู่ที่ว่าใครจริงจังหวะได้ก่อนส่วนความแม่นยำในการใช้อาวุธปืนนั้นก็เกือบอยู่ในระดับเดียวกันกับจอห์นวิกเลยครับทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันจึงทำให้เขาได้อันดับที่5ไปครับอันดับที่4ชีดีชีดีปรากฏตัวออกมาในแชปเตอร์ที่4เขาเป็นมือขวาของมาคีและเขาเป็นผู้คุ้มกันคนหนึ่งในสภาสูงที่น่าเกรงขามมากๆในหมู่ของนาคาเพราะด้วยความโหดและไม่มีการปราณีเลยจัดได้ว่าเขาอยู่ในกลุ่มนาคาระดับเบอร์ต้นๆเลยก็ว่าได้ชีดีมีความแน่วแน่ในการทำภารกิจสูงมากอย่างที่เราได้เห็นว่าด้วยทักษะและเสื้อสูทกันกระสุนคันเทพที่เขามีมันทำให้เขาไม่จำเป็นต้องเกรงกลัวสิ่งใดอาวุธที่เขาใช้นั้นจะเป็นปืนพกและมีดสั้นความแม่นยำของเขาอยู่ในระดับที่สูงมากด้านการต่อสู้ก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ล้มยากเอามากๆเพราะเขามีศิลปะการต่อสู้แบบคิกบ็อกซิ่งที่ใช้ได้อย่างชำนาญน้อยคนหนักที่จะต่อก้อนกับเขาได้แม้แต่จอห์นวิกเองก็ตามพละกำลังที่เหลือล้นบวกกับความว่องไวที่สูงและชุดกรอกขั้นสุดมันจึงทำให้เขาได้อยู่ในอันดับนี้ครับอันดับที่3คิริวหลายๆคนอาจจะลืมมือสังหารคนนี้ไปแล้วคิริวเขาปรากฏตัวออกมาในแชปเตอร์ที่1ครับเขาเป็นมือขวาของวิโก้ทาราซอฟเป็นผู้นำรักษาความปลอดภัยและเป็นมือสังหารที่โหดจัดๆคนหนึ่งเลยก็ว่าได้หลายๆคนอาจจะงงว่าทำไมเขาถึงได้มาอยู่ในลิสต์ที่สูงขนาดนี้ก็เพราะในแชปเตอร์ที่1พี่แกเล่นอัดจอห์นวิกจนจอห์นถึงกับต้องหนีออกไปตั้งหลักเลยครับในฉากนั้นจอห์นวิกเกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่ก็มีข้อสันนิษฐานครับที่จอห์นวิกจะโดนขนาดนั้นก็ไม่แปลกเพราะจอห์นเพิ่งกลับเข้ามาในวงการหลังจากที่เขาได้อำลาวงการนานถึง5ปีคิริวเขาสามารถใช้อาวุธปืนในแทบทุกประเภทและมีความแม่นยำสูงมากๆในวินาทีแรกที่เขาเห็นจอห์นเขาสามารถยิงโดนจอห์นได้เกือบ 100% ส่วนศิลปะการต่อสู้ของเขาก็ถือว่าเดือดไม่แพ้กันครับครั้งแรกที่เขาสู้กับจอห์นวิกเขาสามารถอัดจอห์นวิกเป็นกระสอบทรายได้เลยครับทักษะที่เขาใช้จะเป็นยุทธวิธีพื้นฐานในการล้มและปลดอาวุธของศัตรูทักษะแบบนี้จะถูกเรียกว่าไอคิโดซึ่งจะเป็นทักษะแบบยูโดเทควันโดยูจิสุและอีกหลายๆศาสตร์ซึ่งมันก็มีความคล้ายกับทักษะที่จอห์นวิกใช้มากทหารและหน่วยรักษาความปลอดภัยมักจะฝึกซ้อมทักษะนี้และคิริวก็ถือว่าใช้มันได้อย่างชำนาญการที่เขาสามารถหยุดจอห์นวิกได้อย่างรวดเร็วและการแก้ไขสถานการณ์ของเขาจนทำให้จอห์นวิกถึงกับต้องช้ำไปทั้งตัวมันก็ทำให้เขาได้อันดับที่3ไปครับอันดับที่2ซีโร่และลูกน้องซีโร่ถูกเปิดตัวมาโดยการมอบหมายภารกิจจากตุลาการในแชปเตอร์ที่3ในตอนแรกผมคิดว่าจะแยกซีโร่และพวกลูกน้องออกจากกันแต่เท่าที่สังเกตดูดีๆแล้วทักษะการต่อสู้ของพวกเขาแทบจะไม่แตกต่างกันเลยเรียกได้ว่าเทพพอๆกันก็ว่าได้ครับพวกเขาถนัดอาวุธระยะประชิดของนินจาเช่นดาบสั้นมีดสั้นแครมบิดและมีดสั้นแดกเกอร์ส่วนอาวุธปืนคงไม่ต้องกล่าวถึงครับเพราะคนที่มีทักษะระดับนี้คงไม่สังหารเหยื่อแบบง่ายๆแน่นอนต้องบอกว่ามีไม่กี่คนที่จะสู้กับจอห์นวิกได้แบบชิวๆและพวกเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นครับอาวุธที่พวกเขาใช้นั้นถือได้ว่าเป็นอาวุธแบบธรรมดาในโลกสมัยใหม่แต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาอยู่ในอันดับต้นๆได้ก็คือทักษะการต่อสู้ครับศิลปะการต่อสู้ที่พวกเขาใช้นั้นคือเทควันโดคาราเต้มวยไทยและทริกกิ้งมาเทียลอาร์ตความว่องไวของพวกเขานั้นอยู่ในระดับสูงผมคิดว่าถ้าพวกเขาเอาจริงพวกเขาสามารถจัดการกับจอห์นวิกได้ทันทีแต่ติดที่ว่าพวกเขาเล่นกับคู่ต่อสู้มากเกินไปจนทำให้ตัวเองพลาดท่าถ้าพวกเขามาแบบสายโหดพวกเขาก็อาจจะอยู่ในอันดับที่1เลยก็เป็นไปได้ครับอันดับที่1เคนผมมองว่าเขาเป็นตัวบั๊กของจักรวาลจอห์นวิกเลยก็ว่าได้ครับทั้งที่เขาตาบอดแต่เขาสามารถสู้กับศัตรูได้ราวกับมิตาทิพย์ทักษะการต่อสู้ของเขาถือว่ามีครบไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้หรือไกลซึ่งคนธรรมดาหรือมีทักษะที่สูงเท่าจอห์นวิกก็ไม่น่าจะทำได้ขนาดนี้อาวุธที่เขาใช้ก็จะมีปืนพกความแม่นยำนั้นขึ้นอยู่กับระยะที่เขาได้ยินแต่อาวุธที่เขาใช้ได้แบบขั้นเทพก็น่าจะเป็นไม้คลำทางที่ซ่อนกระบี่สองคมเอาไว้นี่แหละครับทุกครั้งที่เขาปลดมันออกมาเหมือนกับว่ามันบวกความเทพเพิ่มขึ้นให้กับเขาอีก 20% นอกจากอาวุธปืนและอาวุธอื่นๆที่ใช้ได้อย่างชำนาญแล้วศิลปะการต่อสู้ก็ถือว่าโหดใช้ได้เลยครับ
เคนเขามีทักษะการต่อสู้แบบวิงชุนและยงชุนที่ใช้ได้อย่างช่ำชองพละกำลังของเขามีมากกว่าคนปกติความว่องไวและประสาทสัมผัสของเขาอยู่ในระดับสูงด้วยความที่เป็นตัวบักบวกกับความเทพของพี่แก่ผมเลยให้เคนในอันดับที่1ไปครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ10อันดับนักฆ่าที่เก่งที่สุดในจักรวาลของจอห์นวิกแต่ละลำดับนั้นตรงกับที่เพื่อนๆคาดหวังกันเอาไว้หรือเปล่าครับผมต้องบอกกับเพื่อนๆนะครับว่าลำดับพวกนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตท้ายที่สุดแล้วใครจะเก่งขึ้นหรืออ่อนลงมันก็อยู่ที่ผู้กำกับครับเอาล่ะครับหากมีข้อมูลใดที่ผิดพลาดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ